ข้อ9จำนวนในชุดใดเรียงลำดับจากน้อยไปมากก็ไก่1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน5ขอไข่2ส่วน2 2ส่วน3 2ส่วน4ข้อควาย1ส่วน5 1ส่วน4 1ส่วน2งองู1ส่วน1 2ส่วน2 3ส่วน3วิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยมันจะทำได้หลายวิธีนะคือ 1. ถ้าส่วนเท่ากันวิธีการเปรียบเทียบนะถ้าส่วนเท่ากันอย่างเช่นส่วนเป็น x ถ้าเลขข้างบนเช่น1 2 3 1ส่วน x 2ส่วน x 3ส่วน x ถ้าส่วนเท่ากันเศษยิ่งน้อยค่ายิ่งน้อยเศษมากค่ามากโอเคนะแปลผันตรงเลยคือถ้าเศษน้อยค่าน้อยเศษมากค่ามากทีนี้เปรียบเทียบใหม่ถ้าเศษเท่ากันบ้างล่ะส่วนยิ่งมากค่ายิ่งน้อยทำไมส่วนมากค่าน้อยส่วนมันก็คือการหารนั่นเองถูกไหมสมมติพี่เป็นเศษ1ส่วน2กับเศษ1ส่วน10มันก็เหมือนน้องแบ่งขนมเค้กเศษ1ส่วน2มันคือมีเค้กอยู่1ชิ้นแบ่งเป็น2ส่วนก็ได้คนละครึ่งก้อนถูกไหมแต่ถ้าเกิด1ส่วน10คือมีเค้ก1ชิ้นแบ่งเป็น10อย่าแบ่งเป็น10ส่วนได้น้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปรียบเทียบกันว่าถ้าส่วนเนี่ยเยอะเท่าไหร่โดยที่เศษเท่ากันค่าก็จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆซึ่งตรงข้ามกับเศษซึ่งถ้าเศษมากค่าก็จะมากเพราะเหมือนได้จำนวนเค้กไปมากกว่านั่นเองทีนี้เราก็เริ่มดูกันเลยไล่ทีละช้อยเลยเนาะช้อยเขาถามว่าข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปมากถูกไหมเวลาทำข้อสอบน้องพยายามเช็คดีๆว่าเขาถามมากไปน้อยน้อยไปมากข้อถูกหรือข้อผิดเพราะบางทีเราคิดถูกแต่เราลืมดูพวกนี้มันทำให้เราเสียคะแนนได้ง่ายขึ้นถูกไหมข้อ1มาเริ่มที่ข้อกอไก่กอไก่บอกว่ามี1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน5สังเกตว่า3ตัวนี้มีอะไรเท่ากันเอ่ยมีเศษที่เท่ากันถูกไหม1 1 1แต่ส่วนไม่เท่ากันบอกแล้วว่ายิ่งส่วนน้อยค่ายิ่งมากยิ่งส่วนมากค่ายิ่งน้อยเพราะฉะนั้น2 4 5อันไหนมากสุด5เป็นตัวเลขที่มากที่สุดถูกไหมแสดงว่าถ้า5มากที่สุดค่าก็ต้องน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียงจากมากไปหาน้อยถูกไหมช้อยข้อกอไก่เพราะฉะนั้นตอบไหมไม่ตอบถูกเปล่าเพราะว่าข้อกอไก่1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน5เนี่ย1ส่วน2มันมากกว่า1ส่วน4แล้ว1ส่วน4ก็มากกว่า1ส่วน5ซึ่งมันเป็นการเรียงจากมากไปหาน้อยเองซึ่งผิดก็ไม่ตอบนะอย่าเพิ่งตอบนะคะเรามาเริ่มดูที่ข้อขอไข่บ้างข้อขอไข่มี2ส่วน2 2ส่วน2เนาะ2ส่วน3 2ส่วน4เอ๊ะอะไรเท่ากันอีกแล้วเนี่ยโจทย์ข้อนี้เศษเท่ากันอีกแล้วถูกไหมเศษเป็น2 2 2แต่อะไรที่ไม่เท่ากันคือส่วนบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เจอโจทย์ที่เศษเท่ากันส่วนต้องเรียงตามลำดับคือถ้าส่วนน้อยค่าจะมากถ้าส่วนมากค่าจะน้อยอันนี้ส่วนน้อยแปลว่าค่าจะมากซึ่ง2ก็ต้อง2ส่วน2ก็ต้องมากกว่า2ส่วน3มากกว่า2ส่วน4ถูกไหมซึ่งเป็นการเรียงจากมากไปหาน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเพราะโจทย์ถามน้อยไปมากที่มาดูข้อคอควายข้อคอควายคือ1ส่วน5 1ส่วน4และ1ส่วน2สังเกตอะไรเท่ากันเศษถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเศษเท่ากันถ้าส่วนมากค่าน้อยส่วนน้อยค่ามาก5มากกว่า4มากกว่า2เพราะฉะนั้นแสดงว่า1ส่วน5ก็ต้องน้อยกว่า1ส่วน4น้อยกว่า1ส่วน2เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เรียงจากน้อยไปมากคือน้องบางคนสังเกตอ้าวก็ตอบได้ง่ายๆเลยสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อกอไก่คือ1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน5ถูกไหมส่วนข้อคอควายคือ1ส่วน5 1ส่วน4 1ส่วน2มันย้อนกลับถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้แหละถ้าอันนี้เรียงจากมากไปน้อยอันนี้ก็ต้องเรียงจากน้อยไปมากซึ่งบางคนตอบไปแล้วเนาะไม่ต้องเสียเวลาคิดหลายข้อทีนี้มาดูข้ององูบ้างข้ององู1ส่วน1เอ๊ะ2ส่วน2 3ส่วน3สังเกตว่าพี่บอกว่าเวลาการเปรียบเทียบจะต้องเอาเศษเท่ากันมาเปรียบเทียบกันหรือส่วนเท่ากันมาเปรียบเทียบกันถูกไหมแต่นี้ไม่มีอะไรเท่ากันเลยแต่ถามว่าทำไมพี่ถึงบอกว่าโจทย์ข้อนี้มันง่ายเพราะว่าอะไรบอกแล้วว่าในเศษส่วนเนี่ย
ถ้าข้างบนกับข้างล่างสามารถตัดทอนกันได้มันก็สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ถูกไหม1ส่วน1มี1ส่วน1ก็ได้เท่ากับ1มี2 2ตัด2ก็ได้เป็น1เหมือนกันถูกไหม3ตัด3ก็ได้เป็น1อ้าวสรุปทุกอันมีค่าเท่ากับ1หมดเลยเพราะฉะนั้นน้องก็จะเห็นแล้วว่าข้อนี้มันไม่ได้เรียงลำดับถูกไหมข้อนี้ก็ผิดสรุป4ข้อนี้ข้อที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากมีเพียงช้อยข้อเดียวก็คือช้อยข้อคอควายคือ1ส่วน5มะน้อยกว่า1ส่วน4แล้วก็น้อยกว่า1ส่วน2นั่นเองสรุปนะวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วน1ถ้าเศษเท่ากันดูส่วนมากค่าน้อยส่วนน้อยค่ามากอันที่2ถ้าส่วนเท่ากันดูเศษน้อยค่าน้อยเศษมากค่ามากนั่นเองอันนี้คือวิธีการเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเกิดเศษส่วนไม่เท่ากันทำยังไงพยายามปรับโดยให้ส่วนเท่ากันโดยอาจจะใช้วิธีการหาคอรอนอก็ได้ซึ่งเราก็จะได้เรียนถัดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนั่นเองซึ่งเป็นชุดที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะ